อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์เมธุงปูสังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระวเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนั่งสบายๆเนาะโยมตั้งใจกันเต็มที่เลยนะโยมเนาะอ่ะตักตวงทรัพย์ในเต็มเลยอริยทรัพย์ไม่หายไปไหนแล้วใครเอาไปไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเกิดมาโลกนี้ไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้แล้วนอกจากอริยทรัพย์นี่แหละที่เราจะเอาไปโอ้มาวัดนี่ได้บุญกุศลมากเนาะเข้ามาวัดเห็นวัดก็เออเริ่มใจแล้วบุญเกิดแหละเห็นพระยกมือไหว้โอ้พรสี่ประการเกิดทันทีเลยเข้ามาก็กราบองค์โน้นมาก็กราบองค์ใหม่มาอีกก็กราบอีกกราบทลายแล้วโยมบุญทั้งนั้นนะเนี่ยใช่ไหมบุญทั้งนั้นเลยโยมกราบเนี่ยโอ้บุญได้พรตลอดดูที่ใจเรากราบด้วยความเต็มใจกราบด้วยความตั้งใจกราบแล้วก็อิ่มใจฟังธรรมก็อิ่มใจนั่งสมาธิก็เบาสบายเป็นบุญทางนั้นเลยมาให้ทานก็เริ่มใจแล้วปีติเอิบอิ่มยิ้มลายกลางบนเนาะโชคดีนะอย่าประมาทอย่าลืมตายให้นึกถึงความตายเอาไว้พระพุทธเจ้าพระองค์นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนาะพวกเราล่ะบางวันไม่ได้นึกถึงเลยก็มีใช่ไหมเป็นงานจริงๆนะเป็นงานจริงๆมันต้องดูที่ใครแล้วดูที่เราเองนี่แหละโอ้ตั้งแต่เกิดมาอายุ29 ปีไม่เคยนึกถึงความตายเลยเห็นไหมยังไม่รู้ธรรมะไม่มีใครสอนเขามาบวชแล้วก็ยังลืมนะลืมบางวันก็นึกถึงบางวันไม่ได้คิดถึงความตายเลยแต่ทำสมาธิโชคดีโชคดีจริงๆสมาธินี้ไม่เคยขี้เกียจโยมทำมาเนี่ยมันจะติดเราไปไม่สำเร็จชาตินี้ชาติหน้ามาเจอพุทธศาสนาได้แน่นะอันนี้ส่งชัดนี้แหละปรารถนามรรคผลนิพพานไว้ทำอะไรก็ปรารถนามรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นแนวทางเชื่อพุทธเจ้าก็เชื่อจริงๆศรัทธาจริงๆไม่ศรัทธาขายแล้วไม่ต้องกราบไหว้อบโลกโภผาบางคนไหว้ไปทั่วไปหมดใครเอาผ้าสามสี่ไปปลูกไว้ก็โอ้ยไหว้แล้วเห็นไหมนั่นเลยพุทธังทะนังคัจฉามิไม่ใช่ซะแล้วจิตใจไม่มั่นคงห่างไกลเหลือเกินห่างไกล
ต้องมั่นในพระพุทธเจ้านะโยมนะมั่นในพระธรรมมั่นในพระสงฆ์ต้องเชื่อมั่นไม่บนบานสารกล่าวแล้วเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมทำกรรมดีก็ยอมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ยอมได้รับผลชั่วทำไม่ดีก็แก้ไขเอาที่ดีที่ไม่ดีไม่ทำแล้วนะบาปไม่ทำแล้วทำแต่บุญแล้วไปกลัวอะไรล่ะบุญนี่แหละที่จะเอามาแก้ไขกรรมบางอย่างก็เป็นอโหสิกรรมได้ให้บุญถึงจริงๆนะต้องทำให้ถึงจริงนะบุญสมาธินี่แหละเป็นยอดบุญทำให้เราต่อชีวิตได้โอ้บางคนนี้จะผ่าตัดแล้วขอยก่อนโอ้ผมมาปฏิบัติเชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อสอนทำสมาธิโอ้คนมันใกล้ความตายนะสมาธิมันบารมีมันแก่กล้าเนาะมันตั้งใจทำจริงสมาธิมันทำได้ตอนนั้นแหละตอนจะเวลาจะตายเนี่ยโยมสำคัญมากเลยนะเตรียมตัวไว้ให้ดีมรรคผลไปเกิดตัวนั้นก็ได้โยมแต่ให้เราศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อจริงๆไม่ใช่ไปกลัวไปเห็นอะไรก็กลัวไหวไปหมดนั่นก็เรียกว่าบุคคลจิตอ่อนไม่เชื่อจริงเชื่อจริงไปกลัวทำไมไม่เชื่อกรรมเชื่อกรรมไปกลัวทำไมสำคัญนะตรงนี้เป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะต้องเชื่อจริงๆต้องสละชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นั่นแหละนั่นแหละเราศรัทธาเต็มร้อยไม่ย่อนเลยนะศรัทธาเต็มร้อยมันจะมีมรรคผลไม่งั้นมันไม่เกิดล็อกมรรคผลนะเราต้องเชื่อกรรมอโหสิกรรมเราต้องขออโหสิอย่าไปโกรธปฏิบัติต้องตั้งใจไม่โกรธเราจะไม่โกรธโกรธมันดีไหมล่ะโกรธทีไรเป็นยังไงโกรธทีไรมันก็ทุกทีดีไหมล่ะทุกคนน่ะไม่ดีไม่ดีเลยยังไปผูกไว้ทำไมบางคนโกรธยังไม่พอเนี่ยผูกโกรธอีกโกรธไม่ดีเลยผูกไว้ถ้าเราพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีโอ้เหล่านี้ไม่ฉลาดเลยมันไม่มีสมาธิมันไม่ฉลาดนะปัญญาไม่เกิดหรอกสมาธิไม่มีฌานไม่มีญาณมันจะมีได้ไงญาณ นั่นแหละเป็นตัวทำให้เรามีปัญญาปัญญามันต้องมาจากสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอกโยมเนี่ยพระที่มาเทศมาสอนมาบวชกันอยู่ได้เนี่ยท่านมีสมาธิแล้วก็เข้ามาหมดแหละพอมีสมาธิมันก็มีปัญญาเมตตาไม่มีมันก็เกิดได้เกิดจากสมาธิเนี่ยเกิดเมตตาได้เมื่อก่อนธรรมะไม่มีพูดไม่ได้แล้วพอนั่งสมาธิไปนั่งไปสงบนะครับโอ้สมาธิมันเกิด
โอ้เกิดมากเลยสมาธิอยากพูดโอ้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกิดโอ้โหสอนสมาธิทำไปเถอะมีอะไรมาสอนเราเยอะเพราะฌานเนี่ยมันทำให้เกิดญาณญาณแปลว่าความรู้ความรู้รู้โง่ไหมล่ะรู้แปลว่าไม่โง่นะไม่รู้นะโง่นะไม่มีฌานก็ไม่มีความรู้แล้วมันฉลาดไหมล่ะไม่รู้อะไม่รู้ก็ไม่ฉลาดสิทำเถอะสมาธินี้ตามไม่ได้ยังไงต้องทำสมาธิให้ได้โยมตั้งให้มั่นเลยต้องทำให้ได้ทำไม่ใหม่เมื่อเท่าไหร่แล้วก็ทำไปทำไปท้อถอยบ้างอะไรบ้างท้อแต่ไม่ถอยไม่ทิ้งสมาธิไม่ทิ้งต้องอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามาทำเนี่ยมันเนี่ยสะสมบารมีนะเราก็ทำกันมามากมายแล้วอาจจะเป็นกลับแล้วก็ได้โยมภาษาริบุตรนี่สร้างบารมีเยอะนะเอตตะคะในทางปัญญาทองจากพระพุทธเจ้าอะสร้างบารมีหนึ่งอสงไขยพุทธเจ้าของเราบารมีสร้างน้อยนะสี่อสงไขยหลายแสนมหากลับโอ้โหกลับหนึ่งไม่ใช่น้อยนะต้องแสนนะโอ้โหมากเหลือเกินบารมีสร้างมามากเชื่อพระพุทธเจ้าจึงมีบุญมากไงโยมจึงเป็นบารมีมากไงแค่ศรัทธามั่นคงเท่านั้นก็ใกล้มรรคผลแหละโยมศรัทธาให้มั่นคงไม่มีทางต้องให้มั่นต้องมั่นถึงสละชีวิตนั่นแหละธรรมะอยู่ฟากตายปฏิบัติทัศน์ได้ชีวิตตัวตายแล้วก็ไม่ได้ธรรมะหรอกไปไม่ถึงหรอกเขาต้องมาลองให้เราเขาต้องมาลองเราโยมต้องลองใจแล้วใจไม่ถึงไม่ยอมตายไม่ได้ธรรมะมันต้องควักตายนะหลักเส้นหลักศาสินก็ยอมสละตายยอมตายทำสมาธิก็ยอมตายงานไม่จิตใจไม่แน่นอนจิตใจไม่แข็งแกร่งพอจะเป็นอริยะได้ยังไงล่ะอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐเราต้องทำใจของเราให้ประเสริฐไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยต้องทำด้วยอย่างเงี้ยโลภก็อายทำจิตให้อายให้อายกิเลสยังไม่มีสมาธิไม่ค่อยอายกิเลสอายก็อายอย่างนั้นแล้วพอทำสมาธิไปทำไปทำไปโอ้มันเกิดได้นะใจเราเปลี่ยนได้ใหม่ๆเมื่อเกิดปีติก่อนแล้วปีตินี่แหละเป็นกองหนุนเป็นเสบียงที่สำคัญเลยหนุนให้เรามีกำลังทำให้เราไม่ขี้เกียจทำให้กล้าทำให้ขยัน
ภาวนาให้เกิดปิติให้ได้แล้วมันจะขยันขึ้นมาดับขี้เกียจด้วยปิตินี่แหละสมาธิเกิดจากสติพอสติต่อเนื่องกันยาวๆมันก็จะเริ่มมีปีติแปลว่าความอิ่มใจมันอิ่มใจมันเบาใจมันสบายปีติเกิดแล้วก็รักษาไว้รักษาด้วยยังไงล่ะสติไงพยายามไม่จิตหลุดออกไปข้างนอกพอเกิดปีติพอจิตหลุดออกไปเริ่มเห็นแหละเห็นแล้วก็เอามาไว้ที่กายรักษาอย่างนี้แหละเอาปีติรักษาไว้สติรักษาปีติไม่ดับปีติก็ยังไม่ดับถ้าขาดสติเดี๋ยวดับแหละปีติดับถ้าเจริญสติต่อเนื่องกันอยู่นานๆก็เอาเปลี่ยนแหละปิติเลื่อนไปเป็นสุขแหละเนี่ยเห็นไหมสตินี่แหละสำคัญมากดูท่านจึงให้มีสติทุกอิริยาบถให้กำหนดทุกอิริยาบถเลยนะจะกินจะดื่มอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างเนี่ยดูต้องดูฐานอาหารก็ต้องกำหนดทำความรู้ดูอาหารที่เคี้ยวในปากให้นึกเห็นให้กำหนดทำความรู้ดูฐานอาหารนี่สำคัญมากเลยนะโยมสำคัญมากทานอาหารในสมาธิยังอยู่ใช้ได้ใช้ได้แยกสัมผัสได้ใช้ได้เนี่ยดูกันตรงนี้แหละดูกันตรงนี้แค่ธรรมดาเนี่ยยังไม่สงบประธานอาหารจะสงบไหมไม่สงบหรอกเราต้องไปกำหนดด้วยฐานอาหารต้องกำหนดด้วยทำอะไรก็ต้องกำหนดฐานอาหารเนี่ยสำคัญเลยกำหนดให้ชัดๆกำหนดเข้าไปภายในท้องเนี่ยกำหนดเข้าไปนะครับมันจะเห็นหมดยิ่งทำยิ่งเห็นยิ่งทำยิ่งชัดมันจะเห็นตลอดเลยมองปุ๊บเห็นทะลุไปถึงโน้นแหละใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเอามากำหนดดับอารมณ์ได้ดับกิเลสราคะนะต้องกำหนดอย่างเงี้ยมันจะดับมาดูโอไม่สวยคนสวยๆข้างในก็ไม่สวยหรอกเหมือนกันกับเรานี่แหละสาวก็เหมือนคนแก่นั่นแหละข้างในกินข้าวเหมือนกันก็ต้องไปเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะแยกกันไปวิตามินโปรตีนก็มาดูแลร่างกายขาดไม่ได้เลยเห็นไหมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประธานอาหารไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่กินหมูกินไก่ไม่ใช่นะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมไม่มีชีวิตแล้วชีวิตมันไปแล้วแต่ธาตุพวกเราก็เหมือนกันแล้วเราก็เป็นธาตุ
ร่างกายเราก็เป็นธาตุเราปฏิบัติเราก็พิจารณาร่างกายพอใจสงบแล้วมาพิจารณามันจะเห็นตอนใจสงบเนี่ยถ้าจิตมันสงบมันไม่เห็นหรอกมันไม่สลดมันไม่สังเวชอีกอย่างให้โอปนัยโกสุขก็ตามทุกข์ก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามมาเปรียบเทียบเราก็เป็นมาอย่างนี้แหละไอ้ที่ดีแล้วก็เคยเป็นมะไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็เคยเป็นมะไอ้ที่ทุกข์แล้วก็เคยเป็นมะเป็นมาทั้งนั้นเลยพิจารณาโอปนิโกยนให้มันเบื่อถ้าไม่งั้นไม่เบื่อนะไม่เบื่อตัวเบื่อนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญต้องโอปนิโกให้น้อมเข้ามาในตัวเราเราก็เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นมามากแล้วสัตว์ก็เป็นคนก็เป็นเกิดมากินเขาเกิดมาถูกเขากินเป็นน้อมเข้ามาที่ตัวเราพิจารณาน้อมเข้ามาที่ตัวเรามันต้องเป็นอย่างนั้นโอ้นี่ดูสารคดีพวกที่เขาถ่ายพวกสัตว์มาน่าสงสารเนาะพอพิจารณามาเป็นตัวเราโอ้มันสังเวชมันน่ากลัวเหลือเกินเป็นสัตว์ใหญ่โอ้ก็จะตายได้ถูกเขาเยอะกันกัดกินกันทั้งเป็นเลยช้างมั่งควายมั่งสิงโตเสือแย่งกันกินโอ้เยอะกันไปเยอะกันมาเราก็พิจารณาเมื่อก่อนดูเป็นสนุกไม่เห็นเป็นไรพอเราพิจารณาแล้วโอ้เห็นแล้วทุกข์เนาะคิดดูสิโยมแผ่นดินทั้งแผ่นน่ะเราเกิดตายมานอนตายมาทั้งหมดแหละในน้ำก็ใช่บนบกก็ใช่ใต้ดินก็ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดอย่างนั้นนะพอตัวของท่านเองท่านดูองค์ของท่านเองเกิดตายมาขนาดนี้น่ากลัวมากพิจารณาให้กลัวพิจารณาให้มันกลัวมันจะได้ปฏิบัติถ้าไม่กลัวไม่ปฏิบัติหรอกขี้เกียจเพราะฉะนั้นก่อนจะตายเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าท่านว่าอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นพอตายเลยมันจะไปแล้วไงจะไปไหนก็ไม่รู้นี่นั่นแหละมันต้องเอาจริงนะต้องเอาจริงถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนเนี่ยมันจะลำบากไปถึงตอนนั้นมันจะยากเราเตรียมไว้ก่อนมันจะง่ายกว่าครูทางไว้แล้วไม่รกมากเราปฏิบัติไว้ให้ไม่สงบก็ไม่เป็นไรสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรภาวนาอะไรได้บุญมานั้นบุญเกิดมานั้นปัญญาไม่เกิดก็ไม่เป็นไรภาวนาอย่าลืมนะเจริญวิปัสสนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละสำคัญอันนี้ส่งจะเกิดมากก็นี่แหละพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอยู่เรื่อยจิตสงบก็ออกมาพิจารณาร่างกายไม่ปล่อยจิตให้มันคิดเพลินไปเห็นติคิดตัดเอาติดมาไว้ในกายผมคิดไปก็รู้แล้วก็เอามาไว้ในกายเนี่ยทำอยู่อย่างนี้แหละ
ทำอย่างนี้ตลอดก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างพระอริยะพระอรหันต์ท่านติดไม่ออกเลยเนี่ยโสดาบันก็ออกติดยังออกอยู่แต่สติมั่นคงพอสมควรสติเกิดแล้วไม่ดับนั่นแหละมั่นคงแหละมั่นคงก็พระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่มั่นคงพยากรณ์ไม่ได้พระพุทธโทนท่านไม่พยากรณ์เลยเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้อุทุกิเลสมันยังแน่นอยู่ตัวตนนี่แหละสำคัญปฏิบัติธรรมต้องทำลายตัวตนนั้นได้ถือเราถือเขาพอมีตัวตนเกิดขึ้นมาต้องอายว่าเรายังหลงตัวหลงตนอยู่ยังยึดอยู่ให้มันละอายทุกครั้งโกรธเนี่ยตัวตนโลภก็ตัวตนหลงตัวตนทั้งนั้นแหละชอบก็นั่นตัวตนเกิดแหละชังตัวตนเกิดแหละชอบก็ชอบไปนานชังก็ชังนานนั่นแหละต้องแก้ไขชอบปุ๊บตัดปั๊บชังปุ๊บตัดปั๊บเนี่ยต้องทำอย่างนี้ให้ไวขนาดนี้ทำไปมันจะไวขึ้นเรื่อยๆจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนึกไปตลอดเวลาเจริญสติแบบอริยะพระอริยะท่านเจริญอย่างนี้ท่านมีสติท่านทำอย่างนี้ท่านเจริญวิปัสสนาคืออย่างนี้แหละคิดรู้คิดละไม่เพลินส่วนมากเราคิดอะไรก็จะเพลินไปอย่าเพลินให้ตัดความเพลิน ตัดความเพลินพอจิตออกปุ๊บก็รู้ปั๊บมันก็จะดับทำจนจิตแวบไปไหนรู้แล้วมันตัดมันละทันทีอ่ะมันเป็นอัตโนมัติมันจะตัดมันจะละมันจะไม่เพลินทำจนเป็นอัตโนมัติ เนี่ยเราต้องทำนะเราจะได้เชื่อบุญเชื่อบาปไงไม่เห็นบุญจะเชื่อบุญได้ไงล่ะจิตไม่สงบจะเชื่อบุญได้ไงไม่เชื่อหรอกโอ้โหนะสงบมากมายนับครั้งไม่ถ้วนไม่ยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่โอ้มันสำคัญเหมือนกันนะโยมสำคัญปฏิบัติต้องให้หายสงสัยนะพระอริยเจ้าทำไมสงสัยแหละโสดาบันไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปธรรมะที่ปฏิบัติอยู่ก็เห็นชัดหมดแหละมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจเป็นพระแหละเห็นไหมถึงแม้จะอยู่บ้านมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานแต่ใจท่านเป็นธรรมะอันที่ละได้ท่านละได้จริงๆตัดได้ขาดไม่เย่อแย่ไม่สะเปะสะปะเลาะแหละเลาะแหละไม่บนบานสารกล่าวแล้วเชื่อกรรมเนี่ยแน่นอนเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นถึงมั่นใจไงไม่เห็นถึงมั่นใจไหมไม่เห็นไม่มั่นใจหรอก
ห็นพระพุทธเจ้านะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นไหมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นได้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นได้เห็นเราตถาคตต้องเห็นนะพระองค์นิพพานไปแล้วพระอรหันต์ก็นิพพานไปแล้วนิพพานก็ไม่ใช่หมดนะนิพพานยังมีอยู่ที่ใจทุกคนนั่นแหละทำถึงหรือเปล่าล่ะทำถึงก็เห็นต้องให้เห็นทำให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมต้องเห็นมรรคจิตที่กำหนดรู้นี่แหละเนี่ยตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวละชนะเพราะรู้นี่แหละเป็นพระอรหันต์เพราะมีแต่ความรู้ไม่มีความหลงไงไอ้ที่ไม่รู้ไม่มีเราก็ทำอย่างพระอรหันต์นั่นแหละได้แค่ไหนเดี๋ยวก็รู้เองขอให้เห็นพระพุทธเจ้าฮะให้มันดับเฉยใสทำจิตของตนให้ป้องใสเข้ารอบไงสัพปาปัสสะอาการดังการไม่ทำบาปทางปวงกุศลสู้ประสัมปทางการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปาดังการชำระจิตของตนให้ป้องใสเข้ารอบนิโรธนี่ผ่องใสเขารอบจริงๆใสคิดอะไรก็ยังใสนั่นแหละเฉยคิดก็ไม่ยึดอันพระอรหันต์จะทำงานไม่ได้เลยทำงานต้องคิดนี่ต้องคิดนะต้องใช้จิตคิดไม่คิดไม่รู้หรอกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ปรุงแต่งได้แต่ไม่ยึดแล้วสติเต็มไม่หยุดแต่อริยะเบื้องต้นเห็นเหมือนกันแต่เห็นไม่นานดับเห็นพักเดียวดับแต่สติเกิดมหาสติเกิดเนี่ยไม่ดับมหาสติเกิดไม่ดับราคายังมีแต่ไม่ผิดศีลนี้แน่นอนโทสะยังมีแต่อายไม่ผิดศีลความหลงก็ยังมีหลงก็อายรักก็อายหลงก็อายชอบก็อายชังก็อายเนี่ยมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปชอบปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บชังปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บให้เรากำหนดจิตทำความรู้ดูให้เห็นจิตเราอยู่เงี้ยแวบไปไหนรู้จิตเพลินก็รู้คิดเพลินไปก็รู้แล้วก็มาดูกายมาอยู่ในกายของเราเนี่ยทำอะไรก็รู้กายเดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้ทำอะไรก็รู้คิดอีกรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดโอ้กายเคลื่อนไหวก็เห็นใจนึกคิดก็เห็นให้เห็นเฉยให้ได้ทำไปเถอะทำไปกว่าจะเห็นเฉยแหละเฉยนี่สำคัญนะสมาธินี่ทำมากมายเอ๊ะทำไมมันไม่เฉยนะสมาธินี่เข้ามาไรก่อนมันคนละอย่างกันเลยนะมันคนละอย่างกันมันไม่เหมือนกันสงบไม่เหมือนกันนะสมาธิมีอะไรอ่ะ
วิตกวิจารปิติสุเอกตาไม่มีเฉยไม่มีเฉยต้องนิโรธโยมนิโรธเพราะความดับเฉยเฉยต้องเห็นเฉยเนี่ยเราปฏิบัติไปเถอะมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของทุกคนนี่แหละท้อแต่ไม่ถอยสู้สู้นึกถึงความตายไว้ถ้ามันถอยมานึกถึงความตายไว้ถ้าตายแล้วมันไปนรกจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถามปฏิบัติแต่มันจิตนี่มันไปทั่วแหละเดี๋ยวมันจะคิดไปทั่วแหละคิดมาบอกเรามาเตือนเรามาสอนเราทำสมาธิให้เกิดเถอะทำฌานให้เกิดญาณมันเกิดเองมาสอนเราเองครูบาอาจารย์ก็สอนแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางอย่างสงสัยก็ไม่ถามครูบาอาจารย์ก็ได้ต้องปฏิบัติให้รู้เองเออทำไปทำไปโอ้หายสงสัยเอาไม่ต้องถามเลยนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองปฏิบัติไปมันเข้าใจได้ธรรมะเนี่ยจึงว่าสมาธินี่สำคัญไงสมาธินี่สำคัญต้องคู่กันไปเลยสมถะเจอวิปัสสนาคู่กันไปถ้าเจริญแต่วิปัสสนาเนี่ยมันจะแห้งพอทำสมถะมันชุ่มขึ้นมาเลยสงบแล้วมันชุ่มออกจากอัปปนาสมาธิพอมาอยู่แค่อุปจาระมันก็มีความสุขมันก็มีปีติมาเจริญวิปัสสนาก็เออมีความสุขเขาก็ทำได้ไม่ท้อถอยต้องทำคู่กันไปอย่างเงี้ยพอจิตเริ่มไม่มีความสุขความสงบน้อยลงเตือนนิพพัฒนาก็แห้งๆใจมันแห้งๆก็ต้องเอาสมถะต่อเลยเจริญสมถะคู่กันไปอย่างเงี้ยตลอดเลยสมถะเจอวิปัสสนาต้องทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขมืดมาต้องสว่างไปเนาะสว่างมาก็ต้องสว่างไปเนาะแต่ท้อถอยเนาะจิตต้องไม่ถอยโยบต้องไม่ถอยท้อแต่อย่าถอยเป็นธรรมดาแต่เข้าถึงอริยะแล้วเรื่องถอยไม่มีแล้วไม่ท้อแล้วปฏิบัติให้ไม่ท้อถ้าท้อในอย่างไม่ถึงอริยะหรอกพระอริยเจ้าไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยปฏิบัติเนี่ยไม่ท้อไม่ถอยแน่นอนไม่มีทิ้งสมาธิก็ไม่เสื่อมละถึงไม่ได้ฌานแต่ก็เป็นสมาธิคณิกะอุปจาระนี่มีตลอดไม่เสื่อมสติเป็นมหาสติแล้วมันจึงไม่เสื่อมที่ไม่เสื่อมเพราะอย่างนั้นสติแล้วทำให้มีสมาธิถ้าสมาธิมากก็มีความสุขมากสมาธิน้อยก็มีความสุขน้อยแต่มีอ่อนๆอยู่ตลอดอย่างเงี้ยทำไปท่านจึงเรียกว่ามหาสติไงมหาสติมหาใหญ่
จยังไงล่ะเกิดไม่ดับไงเกิดอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดอย่างนั้นนี่แหละจึงเข้าใจว่าโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทำนายได้ว่าเกิดไม่เกิน8ชาติไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แล้วอย่างมากอาจ7ชาติเท่านั้นก็สำเร็จไปถึงอรหันต์แล้วต้องเห็นอรหันต์ก่อนเนาะต้องเห็นไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นองค์ท่านธาตุขันธ์ท่านนั้นนะเห็นธรรมที่ท่านปฏิบัติเข้าถึงนั่นแหละต้องพองใส่ข่าวรอบไงเรียกว่าจิตเดิมนั่นแหละเข้าไปหาจิตเดิมจิตเดิมมีทุกคนเนี่ยมีทุกคนแหละปฏิบัติก็เข้าถึงปฏิบัติไปเถอะอยู่ที่ใจของพวกเรานี่เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจนี่แหละถามไปพระธรรมก็อยู่ที่ใจนี่แหละพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจนี่แหละครูบาอาจารย์นั่นเองว่าปฏิบัติให้ไหวตัวเองได้ให้มันกราบตัวเองได้ที่เรากราบเราไหวเราก็กราบนั่นแหละพระอริยเจ้านั่นแหละโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์เห็นไหมโสดาบันดูที่บ้านเราก็กราบนะร่างกายมันของสมมุติแต่ในใจบริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์น่ากราบน่าไหว้ไหมล่ะมันคงในศีลโอ้โหคนมันในศีลห้านี่ก็โอ้โหถือว่าวิเศษประเสริฐแล้วนะศีลโสดาเป็นศีลเมตตานะไม่ใช่ศีลธรรมดาแต่ปฏิบัติไปเมตตามันจะเกิดเองเห็นสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าจะทำร้ายมีแต่สงสารมีแต่เมตตาจึงเรียกว่าสิ้นเมตตาไงสิ้นปโสดาเนี่ยสมาธิทำไปเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นแล้วก็เมตตาเห็นแล้วก็สงสารอยากจะช่วยเหลือคิดดีกับทุกชีวิตตัวใหญ่ตัวน้อยไม่สำคัญแล้วเป็นสัตว์อะไรก็มีชีวิตเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหิวก็เหมือนกันอิ่มก็เหมือนกันความรู้สึกหิวก็ทุกข์เหมือนเรานี่แหละเขากินอิ่มก็มีความสุขสบายใจเหมือนกันแหละเช้าเห็นไหมนกร้องจอกแจกจอกแจกออกมาหากินเนี่ยหากินกันไรทะเลาะกันตีกันก็นี่แหละเรื่องกินใช่ไหมตีกันเรื่องกามบ้างกินกามเกลียดนี่แหละสำคัญดูสิทะเลาะกันมีเรื่องอะไรบ้างโกงกันเห็นไหมก็เรื่องกินนี่แหละเรื่องใหญ่เลยเรื่องตายมันเรื่องกลางใช่ไหมคุกตารางเรื่องเล็กเรื่องนิดเดียวแล้วเอามาเป็นเรื่องใหญ่อัตตาตัวตนนี่สำคัญมากเลยพระโสดาค่าคนมีไหมแล้วไม่มีหรอกโสดาไม่ไปติดคุกหรอก
ตตาไม่บาแล้วคนบ้าไปที่ไหนอ่ะสติไงคิดมากจนบ้าไม่มีสติไม่มีสติควบคุมคิดอะไรไปเรื่อยเฉยไม่รู้ท่านจึงให้เจริญสติไงจะได้ไม่บ้าโยมคนที่มีปัญหามากๆอ่ะพอมาปฏิบัติมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจริงเห็นได้จริงๆเลยชัดเจนเลยคนหนึ่งเจ้าชู้เจ้าชู้มีผู้หญิงไปเรื่อยลูกก็มีเมียก็มีมีอะไรเบื่อทิ้งเลยทิ้งลูกทิ้งปู่ไว้มาขอบวชกับหลวงพ่อสนองนี่แหละเอาจริงนะจริงเอาจริงนะบวชมาจะมาบวชจริงๆโอ้ทำไงล่ะตามมาเลยพวกตามมาเลยเออพอเมียมาก็ต้องดูลูกนี่ลูกสามสี่คนโอ้ไม่ได้แล้วพวกเลยขอบวชเองให้เมียกลับไปดูลูกอาจารย์บวชเองบวชทำบวชพรรษาหนึ่งโอ้โหเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนนิสัยเลยหายเจ้าชู้เลิกเลยโอ้นิมนต์พระไปสอนสมาธิที่บ้านเอาบ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วลูกเมียก็เลยปฏิบัติธรรมตายไปนานแล้วเนี่ยเนี่ยลูกก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาบวชตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่นะตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ดูสินะโยมใจเด็ดไหมแต่ภรรยาก็ดีไม่ด่าผัวไม่ทะเลาะไม่ตีกันแต่เอาเงี้ยถูกต้องเลยคิดถูกขอบวชออกมาบวชเลยเนี่ยต้องใจเด็ดอย่างนี้นะภรรยาหลายคนนะหลายคนที่เข้ามาวัดมาปฏิบัติแล้วแก้ไขสามีได้สามีที่มีภรรยาที่ไม่ดีก็เหมือนกันแก้ได้ให้จริงเถอะให้ทำจริงเถอะคนหนึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละสามี เจ้าชู้กินเหล้าเจ้าชู้ไปเรื่อย เราจะทำยังไงคิดจะฆ่าตัวตายคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดยังไงไม่รู้ลองมาวัดดูดีกว่ามาวัดมาวัดหลวงพ่อท่านก็สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นกรรมของเราที่เป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมของเราต้องบุญแก้อกุศลอกุศลแก้อย่างอื่นแก้ไม่ได้ทำตัวเราให้ดีทะเลาะกันตีกันตลอดตอนนี้ไม่เอานะเขาว่าเราอย่าว่าเขาเฉยซะเขาทำยังไงก็เฉยซะก็รู้อยู่เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่หนานมาแล้วเป็นมานานมากแล้วจนเป็นจนทนไม่ไหวแล้ว ทะเลาะกันตีกันนะมันแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมแกก็เชื่อกรรมไงเป็นอกุศลกรรมนี่แปลว่าการกระทำนั่นแหละ
ทำดีก็เรียกว่ากุศลทำไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมไม่ดีต้องอโหสิกรรมสอนในอโหสิกรรมเขาทำมาดีอะไรมาแล้วก็อย่าไปด่าแล้วก็อย่าไปว่าแล้วก็อย่าไปเขาว่าอะไรแล้วก็เฉยเฉยจะรักษาศีลนะเอาศีลห้าไปรักษาไปสวดมนต์ด้วยทำวัดสวดมนต์ทำตัวดีๆแกก็ทำได้ไงดีกว่าตายเนี่ยดีกว่าตายตายก็ไปนรกหรือพอเข้ามาไหวก็เชื่อเลยนี่เชื่อสวรรค์เชื่อนรกสิ้นไปรักษาได้ถวดมนต์ภาวนาก็ทำได้ก็ทำไปใหม่ๆสามีก็ไม่ดีแล้วเพราะว่ามาด่ามาอะไรก็แกก็เฉยเฉยนักเข้านักเข้าไม่ว่าแล้วเออเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้สามีก็เริ่มเห็นความดีแหละมันเห็นกันทุกวันนี้อยู่ด้วยกันทุกวันนี้แกเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเชื่อพระเชื่อหลวงพ่อโอ้นะครับนะครับเอวัดเป็นไงขอไปด้วยสิตามมาวัดโอ้พอตามมาวัดก็ได้เรื่องเลยมันสถาอยู่แล้วไงเห็นไหมไม่ต้องเทศเอาไปทำเถอะธรรมะเนี่ยศีลเนี่ยไปรักษาภาวนาเนี่ยไปปฏิบัติเนี่ยภาวนาเป็นเนี่ยนี่แหละแก้ได้เอาชนะด้วยธรรมะนี่แหละเห็นไหมชนะได้ไหมธรรมะนี่ชนะได้นะธรรมะชนะธรรมอยู่แล้วเรานั่นแหละตัวตนนะไอ้ตัวตนของเรานี่แหละมันสำคัญเราต้องแก้ตัวตนปลดตัวตนของเราให้ได้ยอมไงเป็นคนยอมเมื่อก่อนไม่ยอมก็เลยไม่เย็นร้อนบ้านร้อนตีกันทะเลาะกันมากตีกันเมามาคนเมามันก็สติไม่ดีอยู่แล้วหาผู้หญิงมากลับบ้านมากกินเหล้าเมามาทะเลาะกันตบตีกันไปนั่นเป็นกรรมนะต้องอโหสิกรรมต้องอโหสิกรรมปลดตัวตนไงยอมอโหสิกรรมในเรายอมนะเดายอมยอมยอมมันชนะนะถ้าไม่ยอมไม่ชนะนะมันแพ้ปฏิบัติต้องให้เข้าถึงธรรมแล้วมันจะพลิกได้หมดเลยโยที่ดำไม่พลิกมาเป็นขาวแล้วมันสำคัญนะมันอยู่ตรงนี้แหละเราทำใจต้องทำใจทำใจอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันแก้ได้โอ้พอแก้ได้นี่โอ้โหปิติสิศรัทธาธรรมะใหญ่เลยโอ้โหปฏิบัติเอาจริงเอาจังสามีก็เลิกเลยเลิกกินเหล้าเลิกเจ้าชู้ดีเลยปฏิบัติตามเมียได้มาวัดด้วยกันโอ้กลายเป็นดีจากร้ายกลายเป็นดีเห็นไหมทำได้มีเยอะมีหลายคนกับหลวงพ่อสนองเนี่ยโอ้โหท่านสอนมาเยอะนะท่านเป็นพระที่มีเมตตามากเลยอยู่ใกล้ท่านเนี่ยโอ้โหจะเข้าใจว่าเป็นยังไงปัญหาท่านพอจะมีปัญหาท่านบอกอะมาบอกพระแล้วพวกท่านภาวนาแผ่เมตตาไว้นะช่วยกันแผ่เมตตาหน่อยช่วยกันแผ่เมตตาไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะเนี่ยท่านบอกเลยแหละพอไม่ยังมีปัญหาอะไร
ขาจะมาไล่จะมาอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านแถวนี ก็เขาจะมาไล่เนี่ยหลวงพ่อมาบอกแหละให้มาภาวนาให้ดีนะบอกมาคุยกับพระให้แผ่เมตตาไว้ภาวนาให้ดีนะแผ่เมตตาไว้ไม่กี่วันมาแล้วสิโยมเอาเจ้าคณะอำเภอมาเอาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมาจะมาไล่จะมาไล่พระเราแต่หลวงพ่อสนองท่านรู้แล้วมันบอกแล้วบอกแล้วเราก็ช่วยกันตั้งสมาธิแผ่เมตตาไม่มีงานอะไรนี่มันก็ทำสมาธิได้เต็มที่งานคิดนิมนต์เคยมีแค่บิณฑบาตมาสองสามปีสี่ห้าปีแรกโอ้ภาวนาสบายไม่มีงานอะไรทำก็ทำได้เต็มที่ไอ้ที่เราขาดขาดแคลนๆว่ากลับมันดีนะปฏิบัติเนี่ยพระกรรมฐานยังชอบไปอยู่ลำบากลำบากไงอยู่ในป่าในดงอาหารก็พอได้อยู่ได้อาศัยไม่มากเกินไปพออยู่ได้ความเพียรทำต่อเนื่องได้มีเวลาเป็นของตัวเองเต็มที่ออกจากบิณฑบาตล้างหน้าอาบน้ำงานอื่นก็ไม่มีอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนสมาธิทำได้ทั้งวันเลยบางคืนนอนบ้างบางคืนก็ไม่นอนตีสามคืนสี่คืนห้าคืนไม่นอนหลวงพ่อท่านทองชวนในสันทิกันเจ็ดคืนไม่นอนเจ็ดคืนโอ้ก็เอานะเน้นเอาด้วยเน้นเอาด้วยจะเน้นทำไม่ได้แล้วก็ตามไปแต่ก็เอาก็ถือว่ายังดีสู้เขาสู้ก็อย่างดีก็ทำกันโอ้ได้ผลนะได้ผลได้ผลต้องอดทนนี่โอ้โหไม่ทนนี่ไม่ไหวแล้วไม่นอนนะนั่งไม่พิงด้วยพิงแล้วมันหลับนั่งหลับไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจจะไปพิงหลับถ้าเพียงหลับเนาะมันตั้งใจไม่ได้หลับได้นานโอ้ตอนหนุ่มเราทำได้สบายไม่กลัวแล้วอ้าวเจ็ดคืนก็เจ็ดคืนหลวงพ่อให้นอนเจ็ดคืนอุได้ผลทำแล้วได้ผลความสงบพอสงบแล้วมันสงบดีขึ้นมันลึกสงบลึกง่วงไม่นอนทนง่วงไม่นอนทนเอ้าใจในใจสละตายยอมตายง่วงง่วงโอ้ยง่วง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 ก็ทนนะต้องทน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 โอ้โหพอทนถึงที่สุดนี่มันหลุดเลยนะสว่างโล่งเลยเนี่ยโอ้สมะอยู่ฟากตายจริงเนาะยอมตายเนี่ยโอ้ง่วงนี่ทนเต็มที่เนี่ยโอ้โหมันเหมือนจะตายเลยนะเดินเดินอยู่ต้องฟุบลงไปนั่งเลยแต่มันสว่างเลยชั่วแป๊บเดียวคุณนึกถึงเอวที่ป
พระอานนท์ที่สำเร็จนะทำความเพียรเดินจงกรมนะไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักผ่อนสักหน่อยก้มลงไปทำท่าจะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่นะสำเร็จเลยแป๊บเดียวเองนะแค่ตัดใจจะนอนเท่านั้นแหละยังไม่ทันก้นยังไม่ทันถึงพื้นเลยในอยู่อิยาบทนั่นแหละพระอานนท์นิพพานก็เหมือนใครนิพพานบวกกาดนะพอญาติอยู่สองฝั่งไม่นามไงนิพพานฝั่งนี้ก็ไม่ได้ฝั่งโน้นก็ไม่ได้ญาติทะเลาะกันท่านนิพพานบวกกาดเลยอธิษฐานอติธาตุของท่านลงส่งฝั่งเลยแบ่งเลยแบ่งเองญาติฝั่งซ้ายญาติฝั่งขวาเห็นไหมมีองค์เดียวนิพพานบนอากาศขอคนไปนิพพานต้องอธิษฐานบารมีเนาะบารมีท่านมากต้องสร้างบารมีเป็นอสงไขยก็อีกหนึ่งก็อีกหนึ่งกลับนะพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนกลับโอ้โหมากมากจริงจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้จึงบุญมากไงโยมจึงบุญมากทำบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดแหละโยมพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็รองจากพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์ก็รองก็ลงมาเลยพวกเราก็นี่แหละทำสมาธินี่แหละก็บุญมากเหมือนกันบุญที่เกิดจากทำสมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญไม่ต้องนานด้วยนะแค่ช้างสะบัดหูแป๊บเดียวหมูแลบเล่นก็แป๊บเดียวไก่ตะเพอปีก็แป๊บเดียวเองเห็นไหมเท่านั้นสงบแค่นั้นก็อานิสงส์มากเหลือเกินตัวช้างสะบัดหูหมูแลบเล่นไก่ตะเพอปีอานิสงส์มากมายเราก็ต้องทำให้ได้อดทนตามเอาสู้ไปสู้ไปต้องสู้ถอยไม่ได้ถ้าถอยไปลงนรกนะถ้านั่งสมาธิเนี่ยนานๆก็นั่นหลายชั่วโมงปวดๆเมื่อยๆเนี่ยโหนรกมันยิ่งกว่านี้เยอะแยะมันโอ้เทียบกันไม่ได้เลยโยมมันเทียบกันไม่ได้เลยกับนรกอ้าวใครเป็นเปรตขออย่างชั่วหน่อยเปรตโอ้โหมาเทียบกับมนุษย์ก็ไม่ได้นะแต่พวกเราเนี่ยมันไปตกนรกก็มามากมายแล้วมันจำไม่ได้ตัวนี้แหละไม่รู้ไงแต่พวกเทวดาเขารู้ไม่เข้าไม่ได้ไปเข้าขันเทวดาจึงรู้ว่าทำบุญมาจากมนุษย์เนี่ยทำอะไรๆก็ยังรู้อยู่ทำอะไรมันต้องทำให้จริงนะแค่ไม่โกรธเนี่ยนะโกรธนี่ไปนรกนะก่อนตายโกรธปุ๊บเนี่ยไปนรกแน่นอนไปนรกเลยแต่ไม่โกรธไปสวรรค์ได้ไหมศีลไม่ได้รักษานะแค่ไม่โกรธแต่ไม่ได้โกรธทุกคนนะตั้งใจไว้สองคนอธิษฐานไว้สองคนไปเป็นสะใภ้เขาก็ยังไม่โกรธไม่ผัวตั้งใจเลยไม่โกรธไม่ผัว
ไม่โกรธสามีก็ไม่โกรธสามีว่างก็ไม่โกรธไม่ถูกใจอะไรก็ไม่โกรธเห็นไหมกูได้วิมานสวยงามโมกขลาไปเที่ยวสวรรค์ไปตรวจดูเขาไปเห็นวิมานสวยงามเขาไปถามก็อายถามก็อายทำบุญอะไรไว้ยังได้วิมานสวยงามผิวพรรณสวยงามบุคลิกสวยงามก็ทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่ได้รักษาก็ถือไม่โกรธไม่โกรธสามีไม่โกรธแม่ผัวนี่แหละได้อานิสงส์นี้แหละพระเจ้าข้าพระโมคคัลลามาถามพระพุทธเจ้าว่าจริงไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจริงยังจำได้นะเทวดาเนี่ยทำบุญอะไรไว้เนี่ยเขาจำได้ไปถามจำได้ทำอะไรนั่นให้ทำให้จริงไงตั้งใจทำจริงมันก็ได้จริงมันจะได้จริงมันต้องอดทนเนาะไม่อดทนไม่ได้แล้วสมาธินี่ต้องทนมากเลยต้องอดทนยิ่งอายุมากเนี่ยไม่อดทนก็ไม่ได้แต่ยังไม่แก่เกินไปทำไว้โยทำไว้ทำไว้เดี๋ยวถ้าไปถามตอนแก่มันจะแย่เอาต้นแก่มันจะแย่เอาร่างกายเรามันแก่นะครับนะครับมันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหวต้องใช้ความอดทนมากขันตินี่สำคัญเป็นบารมีขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งต้องขันติไว้ต้องทนไว้นั่งเนี่ยมันได้ขันติบารมีนั่งสมาธิขันติมันก็เกิดไปเรื่อยๆเห็นไหมใหม่ๆเรานั่งไม่นานนั่งได้ไม่นานต้องเปลี่ยนแล้วต้องยกต้องลุกต้องย้ายแล้วต้องขยับขยื่นเลื่อนไหวไปแต่ต้องอาศัยความอดทนมันก็ได้บารมีนั่งไปได้บุญไหมล่ะได้สินี่เป็นบารมีขันติบารมีเกิดบางคนก็ตั้งเลยตั้งเวลาไว้เลยจะนั่งชั่วโมงไม่ได้ชั่วโมงเจ็บก็ต้องทนไม่ทนไม่ได้โอ้ทนจนสุดอีกนิดเดียวมันจะทะลุแล้วทนไม่ไหวก็ต้องเลิกโหปวดนี่มันปวดจริงๆนะปวดไม่ใช่เล่นเลยนะโอ้โหก็อยากข้ามได้ทำไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยข้ามไม่ได้ทำอะไรมันต้องมีวางแผนไปนะแต่เราให้ฟัง เนี่ยอาตมาก็เห็นเขาพูดกันเรื่องบูนั่งข้ามเวทนาคนโน้นก็พูดคนนี้ก็พูดเขาก็ทำกันได้เอ๊ะเขาทำได้เราไงทำไม่ได้เราต้องทำได้สิโอ้พยายามทำนะโอ้หลายวันกว่าจะได้เอ๊ะทำไมมันไม่ได้เนี่ยพรรษาแรกเลยเนี่ยมาอยู่วัดธรรมทานนี่แหละปี2517มาอยู่พรรษาแรกมันทำไม่ได้เอ้าพยายามวันนั้นเริ่มเลยแต่เช้าเลยตั้งใจแต่เช้าเลยไม่ต้องเป็นที่จิตของเรานี่แหละมันไม่ใช่ว่าเรานั่งไม่สงบมันก็นั่งสงบเหมือนกันแต่บางครั้งมันสงบหน่อยเดียวเวทนามันเกิดเ
แต่ทีนี้เราจะให้มันข้ามเวทนาได้อีกเอาใหม่ถึงมาตะเช้าก็สำรวมระวังตั้งสติตั้งความเพียรไว้ตะเช้ามาถึงกลางคืนพอมาเริ่มภาวนาก็พอจิตเริ่มจะสงบเวทนาก็เกิดจะสงบก็จะสงบเวทนาก็มากขึ้นมากขึ้นก็ต้องสู้สิโอ้โหสู้กันไปสู้กันสู้โอ้โหจะเลิกก็เสียดายโอ้โหแต่มันปวดแทบตายแล้วเนี่ยทำยังไงดีเออตายเป็นตายขอถวายชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเลยไอ้ยอมตาย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 โอ้โหเหมือนจะตายจริงๆนะข้ามคืนนั่นแหละข้ามปุ๊บเลยโอ้โหสุดเลยปวดใจจะขาดอ่ะปวดดับปุ๊บเดี๋ยวโอ้โหโล่งสว่างเบาสบายหมดเลยโอ้โหแล้วก็ถามครั้งเดียวเท่านั้นแหละนิสัยเราเป็นอย่างนั้นโอ้เราก็รู้นิสัยเราเป็นอย่างนั้นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้อย่างเงี้ยเรื่องกลัวผีอีกกลัวผีไงก็อายเรากลัวครูบาอาจารย์ก็ไม่กลัวพระองค์นั้นไม่กลัวองค์นี้ก็ไม่กลัวไอ้เราทำไมกลัวเนี่ยทำไม่หายตัวไม่ได้เลยต้องได้สิไม่ได้ก็อายเขาดิเนี่ยมันอย่างเงี้ยใจเรามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างงี้ใจมันเป็นอย่างงี้มันคงจะติดเป็นนิสัยของเราเอาอันนั้นมีเขาทายกเขาตายเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เอามาฝังยังไม่เผาเอามาเอาเรียกว่าก่ออิฐไว้มาก่ออิฐแล้วก็เอาโลงใส่ไว้นะเอาโลงใส่ไว้แล้วก็เหมือนตั้งไว้นั่นแหละเอาโลงตั้งไว้แต่ว่าก่อแล้วก็เอาโลงใส่เข้าไปแล้วก็ปิดยังไม่ถึงเวลาจะเผาแล้วก็ชวนกันไปพระเนนพระบังเนนบังพระใหม่ๆเนนใหม่ๆแหละ ใหม่ๆด้วยกันชวนเข้าไปเราก็เอากะเต็มที่เลยเอาติดโรงนี่เลย ไปต้นไม้ใหญ่กางกรบติดโรงนี่เลย เอาสิเอาผมมืดก็ไปดูเอ๊ะไม่มีใครมาเลยเนี่ยทำไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะไปอยู่ได้เลยเนี่ยอายทีนี้โอ้โหถ้าเราไม่ไปนี่เสียเลยนะสัจจะนี่เสียเลยเราเสียแน่นอนเลยอ่ะไม่มาเราก็เข้าไปตรงนี้แหละกลัวทำไงนั่งสมาธินั่งไม่สงบจิตใจจะสงบมันก็แวบไปกลัวผีอีกแหละนึกถึงผีอีกแหละมันก็ไม่สงบอย่างนี้เอ้าลองนอนสิเผื่อจะหลับลงนอนก็ภาวนาด้วยภาวนาไปมันใจจะสงบมันก็ยังคิดถึงผีแป๊บหนึ่งใจเริ่มจะสงบแบบบุดวิดมันก็ยังไม่สงบมันก็ถึงแวบถึงนึกถึงผีอีกแหละโชคดีเสียงเหมือนคนเดินมาเนี่ยเหยียบตรงหัวเราเลยเสียงดังซวบเลยหูปุ๊บเลยจิตรวมเห็นไหมจิตรวมเลยดิ่งไม่มีแล้วพี่ความกลัวหายหมดสงบเลยไม่มีพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ใจโอ้นี่แหละจับผีได้
ก็หายกลัวได้นี่ไปอยู่ทุดงไปองค์เดียวโน่นแหละอยู่พักเหนื่อยอยู่ประชาปีกว่าปีสี่เดือนอยู่ประชานะประชาเล็กบ้างประชาใหญ่บ้างอยู่องค์เดียวนะไกลบ้านด้วยมันก็อยู่ได้ไม่ใช่หายกลัวเลยนะยังมีกลัวบ้างแต่กลัวอยู่ได้อยู่องค์เดียวได้ไกลบ้านด้วย ไกลบ้านเขาบางประชาก็ไม่มีบ้านคนไงอยู่ไกลบ้านคนเนี่ยเราก็ทำไปเถอะเราทำไปตามไปมันเป็นอันนี้ส่งติดไปไปในพบต่อไปเวลาหมดแล้วเนาะจะหมดเวลาก็ต้องลาโยมแล้ว ต้องอนุโมทนากับญาติโยมด้วยเนาะธรรมดานะคนมาอยู่ได้เอสันติกได้เนี่ยต้องขออนุโมทนา ยังเดี๋ยวให้พรโยมก่อนอันนี้เก็บด้วยเนาะเก็บไปเอาวางเลยจ้ะสาธุสาธุจ้ะ ความอดทนเป็นตบะของผู้ภาคเพียรเนาะต้องอดทนสาธุต้องอดทนอดทนนี่แหละตบะของผู้ภาคเพียร เดี๋ยวรับพรกันเนาะ เอาแล้วก็เนาะจะยกใช่ยากอะไรนะแม่เอาไว้ตัวรวมนี่ตัวรวมเอาไปด้วย รับพรเนาะไม่ค่อยได้นั่งพับเพียบไม่ค่อยแต่ไม่ได้นั่งเลยแล้วพับเพียบ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใด
เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นอิติตังปัตติตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วคิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาด้วยนะเดี๋ยวให้คนขับรถไปมาได้เดี๋ยวขับรถนะ